สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังเข้ารับชมนะครับในเพจ Not Tutor เอกพระศึกษาเป็นเพจที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆคลิปติวข้อสอบเอกวิชาพระศึกษากันด้วยนะครับไม่พูดมากทำเพลงครับไปเลยครับลุยเลยครับข้อสอบพระศึกษานะครับมาข้อแรกนะครับข้อแรกเลยวันนี้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษามีกี่สาระนะครับกอไก่3สาระขอไข่4สาระคอควาย5สาระและงองู6สาระอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากครับในการที่เราจะเรียนเราจะเรียนเพราะมันเป็นแกนกลางนะครับของพวกเราเลยนะครับอันนี้หลายคนคงรู้นะครับว่าตอบอะไรเพราะว่าคิดว่าทุกคนไม่น่าจะพลาดนะครับในคลิปนี้ในข้อนี้นะครับเอามาตัดออกก่อนเลยอันดับแรกเราต้องตัดส่วนที่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ออกก่อนนะครับ3สาระนี่ไม่ใช่แน่นอนพี่น้องตัดออกเลยตืดตืด4สาระใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปเหลือ2ข้อ5สาระกับ6สาระนะครับข้อไหนดีครับถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควาย5สาระเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโออันนี้ง่ายมากเลยมาครับอันนี้ก็คือสาระนะครับสาระและมาตรฐานจะอยู่ในข้อถัดไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาดูสาระกันก่อนนะครับสาระที่หนึ่งนะครับเป็นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นี่คือสาระที่หนึ่งสาระที่สองชีวิตและครอบครัวสาระที่สามการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลนี่คือสาระที่3นะครับสาระที่4นะครับการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคสาระที่5นะครับความปลอดภัยในชีวิตนี่มีทั้งหมด5สาระด้วยกันนะครับนะต่อไปนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เขาจะถามถึงเกี่ยวกับมาตรฐานนะครับมาตรฐานมีการด้วยตัวนี้มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษามีกี่มาตรฐานเมื่อกี้ถามสาระข้อที่2ถามมาตรฐานนะครับก็ไก่3มาตรฐานใช่ไหมเอ่ยขอไข่4มาตรฐานคอควาย5มาตรฐานและงองู6มาตรฐานโอ้ข้อนี้คนที่ฟังคนที่ดูว่าจิ๊บจิ๊บตัดก่อนเลยอันดับแรกข้อนี้ไม่เกิน5วิแน่นอนครับ3วิตัด4วิตัดอ้าวเหลือ5กับ6เมื่อกี้สาระเรามีกี่สาระครับมี5สาระแต่ว่ามาตรฐานนะครับเรามีกี่สาระครับมี6สาระนะครับใช่แล้ว6สาระเป็นคำตอบที่ถูกงองูนะครับมี6สาระด้วยกันนะครับต่อไปนี่ก็คือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้นะครับของสุขศึกษาและพละศึกษานะครับนี่มาตรฐานที่ 1.1 ก็อยู่ที่สาระที่1นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนปากกาก่อนอันนี้อยู่ในสาระที่1สา1ต่อไปมาตรฐานพ2.2 2.1 นะครับอยู่ที่สาระที่2นะครับมาตรฐานพ 3.1 อยู่ในสาระที่3
มาตรฐานพอ 3.2 อยู่ในสาระที่3มันจะเพิ่มตัวนี้นะครับมีมาตรฐานพอ 4.1 อยู่ในสาระที่4มาตรฐานพอ 5.1 อยู่ในสาระที่5อะไรเพิ่มมาครับถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับก็คือนี่ครับนี่อันนี้เพิ่มเข้ามาก็เลยเกิดเป็น6มาตรฐานนะครับข้อที่3นะครับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษามีกี่ข้อเอออันนี้ไม่พลาดหรอกทุกคนสาระและมาตรฐานนะครับเป็นสาระและมาตรฐานเลยเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับก็ไก่5สาระ3มาตรฐานขอไข่5สาระ6มาตรฐานขอควาย5สาระ5มาตรฐานงองู6สาระ6มาตรฐานง่ายๆเลยนะครับเรามาตัดกันก่อนตัดกันเลยตัดอะไรดีตัดกอไก่เลย5สาระ3มาตรฐานไม่ใช่5สาระ5มาตรฐานก็ไม่ใช่เหลือ2อันอะไรครับเมื่อกี้ที่เราทำผ่านมาคำตอบก็คือ5สาระ6มาตรฐานโอเคถูกต้องนะครับเอาไป1คะแนนครับนี่ครับนี่ใช่ไหมครับมันเพิ่มมาตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับต่อมามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับวิชาเอกเราดีกว่านะครับวิชาเอกเราเป็นวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับมันต้องมีข้อนี้แน่นอนพละศึกษาสมัยกรีกโบราณนะครับพละศึกษาสมัยกรีกโบราณเรียกว่าอะไรข้อที่1 นะครับ exercise ข้อที่2 physical ขอควายนะครับ aerobic และงองู gymnastics มี s ด้วยก็ต้องเติม s ให้ด้วยนะครับพละศึกษาสมัยกรีกโบราณนะครับข้อแรกตัดเลยอะไรดีที่คิดว่าจะไม่ใช่แอโรบิกผมขอตัดแอโรบิกก่อนเพราะว่าแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายเนาะฟิสิคอลก็คือตรงตัวเลยก็คือพละศึกษาอันนี้ไม่ใช่แล้วกันเหลืองอกอไก่กับพวงงูนะครับก็คือ exercise กับ gymnasticsสองข้อนี้ทุกคนคิดว่าตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่กอไก่ไม่ใช่ตอบงองูนะครับจิมนาสติกข้อนี้นะครับจิมนาสติกใครถูกนะครับสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับข้อที่5 ขออภัยด้วยนะครับข้อที่5นะครับข้อใดคือความหมายของพละศึกษาได้ถูกต้องที่สุดของพละศึกษานะครับกอไก่การเคลื่อนไหวร่างกายโอ้โหอันนี้แน่นอนอยู่แล้วขอไข่การออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกวิธีโอ้โหอันนี้เพิ่มมาออกกำลังกายแล้วออกกำลังถูกวิธีนะครับขอควายการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยใช้การเคลื่อนไหวโอ้เดี๋ยวนี้ครบเครื่องมากและงองูการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัยเอาละเพื่อนๆคิดว่าไงครับตัดอะไรก่อนดีไม่เห็นข้อนี้แล้วตัดเอาเคลื่อนไหวร่างกายเอาเนาะมันแค่เคลื่อนไหวร่างกายเนาะอะไรอีกขอใครที่ถูกวิธีมาดูข้อคอควายกับงองูแล้วกันนะครับว่าจะตอบอะไรเทคนิคนะครับก็คืออันไหนยาวๆอันนั้นถูกใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเราต้องดูนะครับว่าข้อไหนจะเหมาะสมที่สุดนะครับ
การพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยใช้การเคลื่อนไหวอันนี้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอให้ทุกคนคิดนะครับได้หรือยังครับได้แล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืออันไหนครับก็คือข้อที่นี้นะครับข้อคองูไหมครับข้อคอควายนะครับเพราะว่ามันครบเครื่องที่สุดนะครับทั้งออกกำลังกายเราได้จิตใจแล้วได้จิตใจไม่พอเล่นบอลได้สังคมอีกมีเพื่อนอีกสติปัญญาก็มีโดยใช้การเคลื่อนไหวโอเคข้อนี้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่6นะครับดัชนีมวลกายหรือ BMI หมายถึงอะไรถึงอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็ไก่ประเมินสมรรถภาพใช่ไหมเอ่ยขอไข่ประเมินมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายขอควายประเมินสภาวะอ้วนแล้วผอมฮะอ้วนแล้วผอมเหรออ้วนและผอมเด้อข้อนี้งองูประเมินสภาวะของกระดูกและข้อละข้อนี้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราทั้งเคยสอนทั้งเคยทำมาแล้วนะครับตอบเลยนะครับข้อนี้ง่ายๆก็คือข้ออะไรครับพี่น้องทุกคนข้อควายนะครับถูกต้องนะครับข้อควายนะครับทำไมครับเพราะว่าค่า BMI คืออะไรครับเอาอะไรไปทำอะไรเอาน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักหารด้วยอะไรน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2นะครับแล้วมันจะเป็นตัวเลขระหว่างอะไรครับ10ถึง30ระหว่างนี้นะครับถ้า18ถ้าเราได้ 18.5 ลงมานะครับลงมานั่นจะเป็นผอมนะครับถ้าเราได้ 22.9 ขึ้นไปอ้วนแน่นอนเลยถ้าในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้จะเขาเรียกว่าสมส่วนพอดีเลยนะครับอันนี้น่าจะไม่พลาดกันนะครับต่อไปข้อที่7นะครับการวัดชีพจรในช่วงใดที่แสดงความมีสุขภาพดีของระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีที่สุดคีย์เวิร์ดเราต้องวงคีย์เวิร์ดกันก่อนนะครับคีย์เวิร์ดของเราคือนี่ครับชีพจรช่วงใดกอไก่วัดขณะพักคอไข่วัดขณะออกกำลังกายอย่างหนักคอควายวัดหลังออกกำลังกายอย่างหนักงองูวัดหลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อเอาละตัดอะไรดีก่อนครับวัดหลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะวัดหลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อตัดออกก่อนเลยเพราะว่าอะไรครับเวลายืดกล้ามเนื้อทำไมมันจะไม่ได้นะเพราะว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวใจมันจะเต้นเร็วมันจะวัดไม่ได้นะครับที่ประจรต่อไปเลยตัดออกอีกดีโอ้ออกกำลังกายอย่างหนักนี่ไม่ได้เลยนะหัวใจเต้นตึบไปวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวใจมันเต้นเร็วหลังออกกำลังกายอย่างหนักออกกำลังกายหนักมากเลยจุ๊บเป็นไงครับมาวัดไม่เห็นผลเหมือนกันฉะนั้นแล้วคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คืออะไรครับก็คือกอไก่นะครับวัดขณะพักก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็คือเราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเลยนะครับอันนี้มันจะได้ผลดีที่สุดนะครับต่อไปข้อที่8นะครับการปฐมพยาบาลด้วยการกระทำ CPR ใช้ในผู้ป่วยลักษณะใดนะครับ CPR อันนี้วงเลยตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยตัวนี้ก็ไก่นะครับ
ายใจติดขัดอย่างรุนแรงขอไข่หัวใจหยุดเต้นคอควายหัวใจทำงานผิดจังหวะและงองูหัวใจหยุดเต้นอ่ะทำไมมีสองตัวนี่ตัวไก่หายใจติดขัดรุนแรงทำ CPR ได้ไหมครับไม่ได้นะครับอันนี้ตัดออกนะครับคอควายหัวใจทำงานผิดจังหวะผิดจังหวะต้อง CPR ไหมครับหายใจอยู่นะครับไม่ได้ทำ CPR ตัดออกเหลือขอไข่กับงองูเพราะว่าคำนี้คำตอบก็คือหัวใจหยุดเต้นนะครับตอบทั้งสองเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับอันนี้ทำไอ้คำตอบซ้ำกันนะครับมาต่อไปบุคคลข้อ9ครับบุคคลในข้อใดเป็นผู้แต่งเพลงกราวกีฬาอันนี้เพลงกราวกีฬาที่อะไรครับเราเปิดในกีฬาสีนะครับกีฬาเป็นยาวิเศษให้ใครเป็นคนแต่งครับ1ก็ไก่สนั่นเทพหัสดินณอยุธยาขอไข่หลวงสุภชลาไสขอควายรัชกาลที่6หรือจะเป็นงองูครับรัชกาลที่5คำนี้ใครเห็นมาแวบแรกเวลาเราอะไรครับเวลาเราที่ซ้อมร้องหรือว่าซ้อมแสดงนะครับมันจะมีข้างล่างนะครับเป็นผู้แต่งนะครับจะเห็นกันเลยนะครับอันนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่ครับสนันเทพหัสดินณอยุธยาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพวกเรานะครับต่อไปอันนี้ข้อที่10วันกีฬาแห่งชาติคือวันที่เท่าใดของทุกปีกีฬาแห่งชาติที่เท่าไหร่ของทุกปีนะครับมี16หมดเลยกอไก่16กุมภาพันธ์ขอไข่16สิงหาคอควาย16ธันวางองู16มกราอันนี้อันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะจำได้นะครับข้อนี้เราตัดอะไรออกก่อนครับพี่น้องกอไก่นะ16กุมภาไม่ใช่อะไรอีกมกรา16มกราก็ไม่ใช่ต่อไปเหลือ2อันแล้วอะไรดีครับระหว่าง16สิงหาคมกับ16ธันวาคมคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงเดียวครับก็คือข้อที่ข้อควายนะครับก็คือ16ธันวาจะไม่ง่ายก็คือเป็นเดือนสุดท้ายวันเลขออกนี่วันท้ายเลขออกคือกีฬาแห่งชาติสุดท้ายเลขออกกีฬาชาตินี่วิธีการจำเด้อใครที่ยังจำไม่ได้ต่อไปข้อที่11ระบบ VAR ในกีฬาฟุตบอลมีการใช้ครั้งแรกเมื่อใด VAR ก็คือวิดีโอนะครับที่ดูย้อนหลังเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับว่าใครทำผิดกติกาหรือว่าเช็คล้ำหน้าเช็คอะไรต่างๆนะครับเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับคือกีฬาชนิดใดกอไก่ฟุตบอลโลก2014คอไข่ฟุตบอลโลก2018คอควายฟุตบอลยูโร2016หรือจะเป็นงองูครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2017 2018คิดว่าตอบข้อไหนครับเรามาตัดช้อยก่อนเลยตัดอะไรออกก่อนดีติ๊กตอกตัดกองงูก่อนเลยมันไม่ใช่อะไรครับฟุตบอลยูโรก็ไม่ใช่เหลือ2อันสุดท้ายนะครับระหว่างฟุตบอลโลก2014กับฟุตบอลโลก2018เพื่อนๆคิดว่านะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะครับก็คือฟุตบอลโลก2018นะครับอันนี้เป็นการเริ่มใช้ครั้งแรกเลยนะครับของระบบ VAR นะครับต่อไปข้อที่12ฟุตบอลโลก2ปี2022จัดขึ้นที่ใดโอ้โหจัดขึ้นที่ใดก็เป็นปลายปีนี้นะครับก็คือปี2022นี้นะครับ
ปลายปีนะครับกอไก่ฝรั่งเศสกอไข่อังกฤษคอควายกาตาร์งองูบราซิลตัดอะไรออกก่อนนี้ครับบราซิลเพราะว่าเพิ่งจัดไปเนาะอังกฤษตัดออกอ่ะเพราะว่าไม่ใช่อังกฤษแน่นอนสุดท้ายเหลือสองอันนะครับอะไรครับฝรั่งเศสตัดออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพิ่งจัดบอลยูโรไปนะครับคำตอบที่ต้องก็คือกาตาร์ครับกาตาร์ไปดูต่อข้อที่13ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของภาระศึกษาขีดตัวแดงๆไว้เลยนะครับไม่เริ่มเทิมๆนะครับนี่ไม่ใช่นะครับจุดมุ่งหมายภาระศึกษากอไก่เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการออกกำลังกายเก็บไว้ก่อนข้อนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับตัวเองคอควายเพื่อให้นักเรียนตระหนักคุณค่าของกิจกรรมภาระศึกษางองูเพื่อพัฒนาทางด้านสติปัญญาอารมณ์และนะครับไม่ใช่และสังคมตัดอะไรออกก่อนกอไก่ตัดเลยเพราะว่าอะไรครับมันต้องมีพื้นฐานนะครับตัดออกเลยชิบชิบตัดอะไรอีกครับงองูเพื่อพัฒนาทางด้านสติปัญญาอันนี้มันใช่แน่นอนนะครับที่เราทำกันในข้อ3นะครับข้อ3กับข้อ4นี่แหละครับ ต่อไปสุดท้ายนะครับเพื่ออะไรครับตระหนักใช่ไหมครับตระหนักนี่ก็ใช่นะครับเอาตัดออกข้อสุดคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับนี่เป็นผลพลอยได้นะครับเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับที่ต่อยอดมาจากภาระศึกษานะครับข้อต่อไปนะครับ ข้อใดไม่จัดอยู่ในขอบข่ายกิจกรรมของภาระศึกษาไม่จัดนะครับไม่จัดเลยกอไก่กิจกรรมนอกเมืองขอไข่เกมคอควายกิจกรรมเข้าจังหวะงองูกีฬาผาดโผนโอ้อันนี้5วิปิ๊งปิ๊งเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบเลยนะครับไม่จัดนะครับก็คือกีฬาผาดโผนนะครับส่วนกิจกรรมนอกเมืองอันนี้ก็ใช่เกมก็ใช่กิจกรรมเข้าจังหวะอันนี้ยิ่งใช่เลยเพราะว่าเราเรียนใช่ไหมครับกิจกรรมเข้าจังหวะของเราก็คืออะไรครับลีลาดนะครับแต้มๆๆแต๊ดแต้มตะเดมตะเดมแต๊ดอันนี้นะครับถูกกันนะครับข้อนี้ต่อไปข้อที่15คำว่า teamwork หมายถึงข้อใด teamwork ก็ไก่พัฒนาทางด้านร่างกายเอามาตะใส่เนาะนี่ขอไข่การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีขอควายพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกันได้ดีงองูการเข้าใจลึกซึ้งกันและกันอันนี้มีลึกด้วยเด้อนี่ตัดอะไรเอาก่อนนี้ครับเข้าใจลึกซึ้งอันนี้ไม่ใช่อะไรอีกครับพัฒนาทางด้านร่างกายอันนี้ที่ผมพูดมาแต่ใส่อีกนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับต่อไปเหลือ2ข้อขอไข่กับคอควายนะครับขอไข่กับคอควายคืออะไรครับคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียวข้อไหนครับข้อขอไข่นะครับก็คือการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะครับเพราะว่าในทีมเวิร์กนะครับจะมีอะไรครับมีผู้นำนะครับแล้วก็มีผู้ตามนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดของมันเลยนะครับต่อไปข้อที่16ถ้าต้องการทดสอบว่าทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกายควรทดสอบแบบใดความแข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงควรทดสอบแบบใดนะครับกอไก่การดึงข้อใช่ไหมครับการดึงข้ออะไรอีกครับคอไข่การวิ่งทางไกลนะครับคอควายการวิ่งจับเวลางองูการลุกนั่งคราวนี้ตัดอะไรออกก่อนดีครับวิ่งทางไกลไม่ใช่แน่นอนอันนี้จะเป็นอะไรครับวิ่งทางไกลเป็นอะไรครับระบบหายใจการวิ่งจับเวลาใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเร็ว
ลุกนั่งกับดึงข้ออันไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่กอไก่นะครับก็คือเป็นการดึงข้อนะครับจะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายเลยนะครับต่อไปข้อที่17กีฬาฟุตบอลพักครึ่งและกี่นาทีโอ้โหข้อนี้ใครดูบอลอยู่แล้วมันง่ายจังวะนะครับแต่ว่าข้อนี้ผมเคยเจอนะครับเป็นการสอบอยู่ที่สอบพนักงานราชการนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นของอำเภออุดมพรพิสัยนะครับข้อนี้มีนะครับตอบเลยก็คืออะไรครับตอบเลยไหมมี10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันปกติแล้วกีฬาฟุตบอลจะพักกี่นาทีครับถูกต้องนะครับทุกคนตอบถูกครับก็คือ15นาทีข้อนี้ถูกกันทุกคนเด้อต่อไปข้อที่18สารอาหารชนิดใดเป็นส่วนสำคัญของกระดูกและฟันกอไก่วิตามินขอไข่แคลเซียมขอควายไอโอดีนงองูเหล็กโอ้โหคำนี้ง่ายมากกระดูกและฟันเนาะกระดูกและฟันตอบเลยคืออะไรไอโอดีนใช่ไหมไอโอดีนไม่ใช่เหล็กใช่ไหมเหล็กก็ไม่ใช่อีกวิตามินไม่ใช่เฮ้ยวิตามินกระดูกและฟันใช่ไหมถ้าเป็นฟันเฉยๆจะวิตามินได้ไหมครับอันนี้น่าคิดเนาะมีกระดูกและฟันคีย์เวิร์ดกระดูกและฟันก็คือคำตอบก็คือแคลเซียมนะครับต่อไปข้อที่19ข้อใดคือขนาดของสนามวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลข้อนี้นะครับน่าจะเจอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสอบปทมั้งครับน่าจะเป็นสอบปทปี64นะครับน่าถ้าจำไม่ผิดนะครับกอไก่หรือ63นี่แหละครับมี3ปีนะครับแต่ว่าเจอแน่นอนกอไก่กว้าง9เมตรยาว18เมตรขอไข่กว้าง9เมตรยาว19เมตรขอควายกว้าง10เมตรยาว18เมตรงองูกว้าง10เมตรยาว19เมตรตัดก่อนเลยตัด1 2ออกนะครับเหลือ9 18 9 19เพื่อนๆตอบอะไรครับข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือกว้าง9เมตรยาว18เมตรนะครับวิธีการจำง่ายๆนะครับถ้าสนามวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์เนาะวอลเลย์วอล9เด้อวอล9ไปคูณ2มันจะเท่ากับ18นี่9คูณ2เท่ากับ18ต่อไปข้อสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับในกีฬาบาสเกตบอลผู้เล่นห้ามครองบอลในแดนตัวเองภายในเวลาเท่าใดนะครองบอลคีย์เวิร์ดในแดนตัวเองเวลาเท่าใดก็ไก่6นาทีขอไข่7นาทีข้อควาย8นาทีและงองู10นาทีข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับหลับตายังตอบถูกเลยใช่ไหมครับใช่เนาะคำตอบที่ถูกต้องก็คือถ้าตัดก่อน6นาทีน้อยไปไม่เอา7นาทีน้อยไปก็ไม่เอาเหลือ2ข้ออะไรครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อควาย8วินาทีเรียบร้อยนะครับ20ข้อพวกเราได้กี่คะแนนครับก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับส่วนส่วนไฟล์นี้นะครับผมก็จะให้อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างก็แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ